วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปีเผยคำทำนายตำนานโรคระบาดจับตาวันที่22สิงหาคมนี้หมอบีทูตสื่อวิญญาณออกรายการแฉข่าวเช้าออนทีวีเผยผู้ใหญ่ที่รู้จักพูดถึงคำทำนายตำนานโรคระบาดมามีเปิดเผยผ่านรายการว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้พูดถึงตำนานที่เล่าเรื่องราวของผีตนหนึ่งที่บอกว่าอีก100ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลานี้จะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดเริ่มตั้งแต่ปี63และจะขึ้นไปพีคสุดในปี64เดือนสิงหาคมนี้แล้วเหตุการณ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงเดือนเมษายน65ขอยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนทำนายแต่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่ามาวันนี้มันลงเป๊ะๆมันเปิดประตูนรกตามความเชื่อของคนจีนตามตำราเปิดเผยว่าวันที่22สิงหาคมนี้จะเป็นวันที่พีคที่สุดเป็นวันเปิดประตูนรกที่เขาจะมีการทำพิธีเกี่ยวกับความตายในคนจีนซึ่งตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นมาถึงต้องระวังตัวเรื่องไหนบ้างแต่ก็ควรระวังตัวเต็มที่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันเหตุการณ์ถึงจะขนาดล่มสลายไหมนั้นก็คงไม่ต้องอ้างอิงจากตำนานเราก็เห็นกันอยู่เรื่องตัวเลขตอนนี้เป็นยังไงตนอยู่หน้างานด้วยมันมีตัวเลขมากกว่าที่เห็นมากกว่าที่เขารายงานทุกวันกันไม่ต้องอ้างอิงจากคำทำนายก็ได้ใครเห็นก็รู้ว่ามันขึ้นอยู่พีคสุดคือวันที่22สิงหาคมก่อนจะทรงตัวแล้วค่อยๆลงเรื่อยๆตามตำนานเล่าว่าผีตนนั้นไม่อยู่แล้วจะมีเทวดาใหม่มาอยู่ตำหนักเรือนนั้นสถานการณ์อาจไม่ดีขึ้นทันทีอาจจะทรงตัวแต่พอถึงช่วงเดือนเมษาปีหน้ามันจะดีขึ้นความคิดส่วนตัวของตนโควิดคงไม่มีทางหมดไปอยู่แล้วไม่มีทางกำจัดให้หมดไปจากโลกนี้ต้องหาทางอยู่ร่วมกับมันให้ได้อยู่ยังไงให้ไม่แพ้มันต้องคิดให้ออกทำตั้งแต่นาทีนี้รอตำนานมาช่วยก็คงไม่มีประโยชน์โรคระบาดถือเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่เพียงโควิดเท่านั้นทุกสมัยถ้าเราไปดูตัวเลขอย่างละเอียดจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเบาหวานเป็นไข้มีตลอดแต่อันนี้เป็นร่วมกันทั้งโลกเลยดูยิ่งใหญ่มากสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าแม้แต่เทพก็คงเอาตัวไม่รอดเทพต้องใส่แมสหรือเปล่าไม่รู้เลยตอนนี้ทุกๆฝ่ายต้องช่วยเหลือกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวาไรตี้เด็ดขอบคุณครับ